ถึงแล้วนะคะเราแวะกินข้าวที่รวงหลวงพระบ้านค่ะรถมาเดียวเอาที่ไหนมาทั้งรถครับนี่ไม่มาหรอกไม่มาตู่ในงานอะไรเนี่ยเดี๋ยวรถกู้งานมาแล้วร้านข้าวเรือนหลวงร้านข้าวเรือนหลวงพระบางร้านข้าวเรือนหลวงพระบางเราไปทานข้าวกันค่ะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยอันนี้ที่เขาเรียกว่าถนนคนเดินปะใช่ไหมใช่ถนนคนเดินขอโทษค่ะอาจจะเปิดแบบเปิดตอนเย็นเออตอนเย็นแล้วแบบโทษค่ะใครเรียนนั่นแหละใครคนเล่นไอเดียนะที่ได้เข้ามาถ่ายได้เลยนะถึงแล้วร้านข้าวเราร้านนี้นะคะเรือนหลวงพระบางค่ะทำไมข้างหน้าเขาเขียนว่าครัวปิดอ่ะฮะจริงดิเนี่ยครัวปิดค่ะเราไปทานข้าวกันค่ะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆอันนี้ที่เขาเรียกว่าถนนคนเดินปะใช่ไหมใช่ถนนคนเดินขอโทษค่ะอาจจะเปิดแบบเปิดตอนเย็นเออตอนเย็นแล้วแบบโทษค่ะใครเรียนนั่นแหละมาใครคนเล่นไอเดียนะที่ได้เข้ามาถ่ายได้เลยนะถึงแล้วร้านข้าวเราร้านนี้นะคะเรือนหลวงพระบางค่ะทำไมข้างหน้าเขาเขียนว่าครัวปิดอ่ะฮะจริงดิเนี่ยครัวปิดค่ะริมแม่น้ำโขงไปไปสั่งข้าวก่อนลูกค่ะไปพาย่าไปสั่งข้าวก่อนครับไปเลาะริมเลาะริมโขงไปเลยค่ะวิวสวยเนาะใกล้ๆกับอันนี้ใกล้ๆที่พักเรากว้างเลยเนาะคนไม่มีเลยอ่ะดีมากเลยมาเที่ยวแบบนี้ขี่แมวเที่ยวแบบนี้ไม่มีคนชอบชอบไปกินแทงกันลูกค่ะตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ถึงที่พักแล้วนะคะเราไปดูวิวยามเย็นกันค่ะพี่กระต่ายอย่าดูยายด้วยไปแล้วค่ะมาทางนี้สิคะตอนนี้ดิ
ดี๋ยวแล้วหนึ่งจะไปกินข้าวค่ะบันไดแล้วหนึ่งเดินบันไดกินได้ดูซูเปอร์คนใหม่ดูซูเปอร์คนใหม่บันไดโหสวยค่ะลูกอันนี้เรามากินน้ำกินน้ำกินอะไรนะกินข้าวริมน้ำโขงกันนะคะแนะนำด้วยหน่อยแนะนำมีใครบ้างแนะนำด้วยอันนี้น้ำหนึ่งมาครอบครัวใหญ่เลยใช่ไหมคะวันนี้คือใครพักกันก่อนพักแม่สิพักก่อนพักก่อนวันนี้น้ำหนึ่งมาครอบครัวใหญ่เลยค่ะมีใครบ้างคะมีพี่ตั้มพี่อีน้องเจ้าขาพี่ต้นพี่กระต่ายพ่อยายน้องป้าเบียดย่าแล้วก็ย่าแล้วก็ยายคุณยายน้องเจ้าขาทำไมอ่ะขอแนะนำไปเลยขอไลฟ์สดเขามีคนติดตามเขาต้อง18คนนะเขามีช่องมีตัวเองสามารถเดินไปได้ตอนนี้น้ำหนักกำลังเดินบนบันไดเพื่อที่จะไปกินข้าวค่ะมีชายหาดด้วยอ่ะริมน้ำโขงอันนี้คือเรืออะไรอ่ะลูกเรือเข้าไปฝั่งลาวเหรอเรือสปีดโบ๊ทเรือไปฝั่งลาวมาระวังตกแน่ตกไปเดินดีๆลูกเดินดีๆเดี๋ยวรีบเอาบันไดยาวมากตอนนี้ตีสี่ครึ่งนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะไปดูพระอาทิตย์ตกค่ะหนาวมากพร้อมใช่ไหมเนี่ยตอนนี้น้ำหนึ่งรอรถขึ้นเขานะคะหนาว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 ตัดขึ้นรถนั่งไปขึ้นรถค่ะท้องยังลายทะเลหมอกภูทอกชันคานก็ตัวหลบนะก็อันสองคนครับเสื้อสีแดงกับนู่นนะครับสองคนเสื้อสีอะไรกันหนาวเดี๋ยวใส่เสื้อมาไม่เป็นไรหนาวช่วงนี้มันหนาวช่วงนี้มันหนาวนายไหวไหมลูกไหวไหวยาวหายใจแล้วไม่ไหวสู้สู้ไม่ไหวอะไรที่หลังนี้ใช่เดี๋ยวเราเลี้ยวยกแล้วก็ขับกินจะมีรถของทางที่นี่ไปไปขึ้นรถ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 นู่นจะมีรถของทางที่นี่รอรับอยู่นะคะเอาเลยขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถด้านหน้าเลยครับจอดด้านหน้าเลยครับนั่นหนึ่งเข้าไปอยู่ข้างในเลยค่ะลูกเด็กเข้าอยู่ข้างในเด็กๆไปเข้าไปไหนสูงมาก
ูในคลิปแบบว่าโหดมากโหดมากมันเป็นเรื่องโหดมากไม่เห็นนะที่กินที่พักอยู่บนที่เดียวเองที่ใกล้จากล่างกินหน้าบ้านมันเป็นธุรกิจร้อนรายได้ชุนๆเนี่ยข้างบนมันเป็นไอ้ของทหารมันเป็นสี่รัฐนาภรณ์ทหารอยู่ตรงกลางขาแข็งแล้วนะจะหลุดยันถงนี่ก็เอาตุ๊กตุ๊กขึ้นมาเห็นไหมใช่ใช่ตรงนั้นรับส่งจากแบงค์นี่นะเห็นหน้ากินได้ว่ามากอ่ะมองไม่เห็นไม่มีมองเลยครับตอนนี้นั้นจุดชมวิวแล้วนะคะเดี๋ยวรอพระอาทิตย์ขึ้นค่ะเวลากี่โมงตอนนี้ยังมืดอยู่เลยค่ะมืดอยู่ก่อนหน้านั้นไม่เห็นเมื่อกูส่งเข้าไปในไลน์ส่วนตัวให้มึงกูก็ส่งทะเลหมอกภูทอกภูทอกเออทะเลหมอกภูทอกมีคนรอดูนะคะหนาวหนาวมากทะเลหมอกมาแล้วค่ะลองทำกล้องดูThank you.
อันนี้คือออกข้างล่างแล้วลูกฝันตรงช่วงนี้ก็ได้เห็นว่าที่ไปแล้วจานฮะยังหาถุงได้เป็นบนแต่ผู้ใหญ่เขาไม่กล้าไม่อยากเดินกระโดดกลัวน้ำลายน้ำลายมาขึ้นดอยสูงกว่านี้อีกมารับหน่อยหนึ่งมารับแม่หน่อยครับตอนนี้เรายืนบนกระจกนะครับดูกระจกตอนนี้เราเดินมันต้องเดินบนกระจกนี่เดินบนกระจกนะครับผมออกมาจากประเทศไทยตอนนี้เราเดินบนกระจกนะคะไม่กลัวไม่กลัวเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวแม่เดินตรงขอบไม่กลัวค่ะไม่เอาแม่มาตรงนี้เลยเอาไปสิเอาไปแม่มาตรงนี้เอาไปไปค่ะหนึ่งไม่กลัวหรอน้ำนายอ่ะน้ำนายไม่กลัวหรอบุหรี่ไปกินหนูไม่กลัวหรอคะแม่ไม่เอาไม่กลัวเด็กแดงผมจะไม่กลัวลูกก็กระจกหนากี่มิลเนี่ยไฟสกิดแม่
ต่อไปเราไปดูช้างกันต่อนะคะเราก็ตั้งรถเราก็ตั้งนั่งรถไฟเติมตัวมาเป็นไกด์ไม่ลืมเดี๋ยวพี่พาไปอยู่ลำพายมาเป็นเด็กจันทร์นะครับเป็นไกด์อ่ะรถไฟความเร็วสูงมาเปิดแล้วนะเด็กจันทร์ดีนะไปเรียนนักประเทศเลยภาษาอังกฤษเก่งแล้วก็จะได้พาแม่พายายพาหนึ่งเขาจะเป็นในนี่แม่ค้าขายผักในตลาดล้มลูกน้ำนายเขาจะเป็นหมอไม่หนูจะเป็นตำรวจอ๋อเหรอหนูจะเป็นหมอเพราะหนูนี่นะใช่เป็นไรเป็นตำรวจเหรอไม่เอาที่นี่เป็นตำรวจว่าลิ้นไทยพี่ต้องคนเดียวเลยไม่เอาอะไรหมอทำข้อหาเหรอหมอพี่ทำข้อหาหมอคนสิหมอทำข้อล้มเหรอครับไม่เป็นไรครับเจ็บไหมอุ้ยยุดยุดหน้าไฟแดงไม่เราไปตัวกันค่ะกดไลค์กดแชร์